ะระดับล่างวันนี้เป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยคือเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเลยที่ตื่นมาดู h ฮ s ส์อัพแมระหว่างโตอกโปกกับแดเนียลเนเกรนูก็นึกขึ้นได้ว่าแบบจากฟอร์มของด o กโปกที่เล่นออนไลน์เซสชั่นมา2ครั้งเนี่ยเราเห็นความแตกต่างแล้ว ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพับสนามบุกเรียกว่าไล่ถลุงไล่ต่อยจนแบบหน้าตาหน้าตาของแดนนียลนี่ยับเยินไปล้แต่ว่าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยเห็นโพสต์ของคือเป็นรูปที่ทางโดกโพกเนี่ยเคยโพสต์ในเว็บบอร์ดเมื่อ10ปีก่อน จริงๆแล้วมันสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าที่เห็นครั้งแรกก็คือตอนปีสองพันสิบเจ็ดตอนนี้เริ่มเริ่มเล่นแรกๆอ่าก็คือสิบปีก่อนเนี่ยดกโพ้งเนี่ย,เ,ยเกือบจะเลิกเล่นคือเขาบอกเขาเขาเติมเงินสามสิบดอลล์เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดแบบหมดนีด่บางทีก็อาจจะท้อคือมันไม่ใช่ว่าเงินหมดนะแต่เขาก็แบบเป็นช่วงที่เขาอยู่ในช่วงยากลําบากช่วงที่เขาเล่นแล้วเขารู้สึกว่าสต๊อกหรือติดอยู่กับการที่เป็นเอ่อ losing player คือเป็นผู้เล่นที่เล่นเสียอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลก็คือ ตอนนั้นเนี่ยปี2017เอ้ยไม่ใช่ปี2007อ่าปี2007เขาโพสในเว็บบอร์ดไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บบอร์ดถ้าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแล้วมันมีหัวข้อเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ด้วยคือเขาก็แบบอาจจะช่วงนั้นวัยประมาณ19 20อะไรประมาณเนี้ยเขาแบบรู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ค่อยจะได้กับโป๊กเกอร์แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไม่แน่ใจถ้าเกิดใครดูในมือถือตอนหลังเริ่มเห็นว่ามียูเซอร์ที่ดูจากมือถือค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังจากการที่แบบอ่านแล้วก็แบบแปลคร่าวๆแล้วกันก็คือเขาบอกว่าเขาก็เคยโพสต์ที่นี่มาก่อนแล้วแล้วก็แบบได้เจอผู้คนได้แบบเจอกับบทสนทนาที่ดีคือแต่ว่าตอนเนี้ยเขาแบบรู้สึกว่าสิ้นหวังติดอยู่กับความสิ้นหวังสถานการณ์ที่เขาสิ้นหวังอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนที่เขาแบบเล่นดีเขาก็เจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะโรลเลอร์โคสเตอร์คือแบบ ช่วงแบบขึ้นลงหนักมากๆอ่าแล้วก็แบบแต่ก็สุดท้ายก็ขึ้นไปแล้วก็จบลงที่การหมดตัวอยู่ดีก็คือเล่นดีบวกเยอะเดี๋ยวก็ลบเยอะสุดท้ายก็รีโหลดก็คือแบบเติมเงินเข้าไปใหม่แล้วก็ล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาก็เสียเนี่ยสามสิบดอนสุดท้ายไปก็หมดแล้วก็แบบรู้แบบประมาณว่าพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไง แต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าหมดเงินนะคือเงินมันไม่ได้เยอะหรอกเพราะเขาก็เล่นอยู่ที่ไมโครสเต k กอะไรเงี้ยช่วงนั้นแต่ว่าเขาไม่สามารถทำให้แบงค์โลเขาโตขึ้นไม่ได้เลยคือมันเป็นแบบการเสียที่เป็นแบบเสียไปเรื่อยๆเป็นเป็นมาร์จิแนลลูซซิ่งเพลเยอร์ก็คือแบบไม่ใช่เพลเยอร์ที่แบบเสียยับเยินแต่ว่าได้บ้างเสียบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังเสียอยู่อ่าเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็ขมวดปมว่าเนี่ย แล้วประเด็นมันคืออะไรเขาก็จะอธิบายต่อก็คือเนี่ยตอนนี้เขาก็แบบใช้พวกโปรแกมรมทั้ง Poker Tacker ทั้ทง Game Time อะไรต่างๆนานาแต่ว่าคือไม่ว่ามันจะแบบยังไงก็ตามมันก็จะแบบไม่ได้ส่งผลคือมันไม่ได้ช่วยเขาได้เท่ากับที่เขาคาดหวังก็คือเขาแบบเขาคาดหวังว่ามันจะช่วยแบบช่วยทําให้เกมของเขามันดีขึ้นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอเขาบอกว่าเนี่ยมันฟังดูเหมือนว่ายลลี่เรียลลี n o ู b ก็คือแบบฟังดูเหมือนแบบ นูปะนูก็คือแบบมือใหม่อ่อ,อนหัดโง่งๆมากๆเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าเขาในวงเล็บเขาก็บอกว่าบอกตามตรงนะคือกูไม่ได้แคร์หรอกอะไรเงี้ยคือแบบไม่แคร์ต่อไปแล้วมันจะดูแบบดูกากดูอะไรคือมันก็เลยโพสต์บอกอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าไม่สามารถจะแบบฟาตอมนี่คือไม่สามารถจะอย่างรับรู้อย่างถึงอ่ะคือไม่ไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอาชนะได้ไหมเอาชนะได้ยังไงอะไรประมาณนี้ คือเขาบอกว่าอาจจะถูกของเรายกก็ได้แต่เขาแบบเขาเขาไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยคือเขาแบบถ้าเกิดตอนตอนนี้คือรู้สึกเหมือนว่าทุกทุกแฮนที่เขาเล่นได้มันผลมันก็จะแบบผลมันผลงานมันก็ออกออก,ออกมาไม่ดีอ่าคือเขาก็เล่นไปประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันแฮนเนี่ยแล้วมันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงต่อต่อมาเขาบอกว่ายังไงก็เถอะแต่เขาก็ ยังเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยทุกคนที่นี่เนี่ยทาทาแบบโพสต์อื่นหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบกระทู้อื่นทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเกมมันทําไมแบบง่ายอย่างเหลือเชื่อเลยเขาแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยากลายว่าคือแบบเหมือนแบบยังไงอะเราเราไปเจอเนี่ยคนอื่นมันโพส์คุยได้ชงได้แชมป์ทั้งนั้นเลยกําไรบวกนูน่นบวกนี่อะไรเงี้ยแต่คืออันอันที่จริงเราก็ไม่รู้ไงมันก็เหมือนชีวิตด้ดีใน Facebook อะ ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆของเขามันเป็นอย่างนงั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาแบบเขาติดเขาติดอยู่ที่ไมโครระดับไมโครระดับสมอลซิ n แอนทั้ง s ิตแอนโกทั้ง mtt ทั้งแคชเกมอะไรเงี้ยเขาเขายังแบบก็คือตอนที่ชนะก็ชนะได้มีเยอะแล้วก็ตอนที่แบบมันไม่สามารถชดเชยกับตอนที่แพ้ได้คือแบบชนะก็ชนะนิดหน่อยแพ้ก็หมดไปแบงค์โลไม่โตอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยแบบพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ คือเนี่ยเป็นตอนที่เขาแบบติดอยู่กับการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากคือก็ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่แบบไม่ศึกษานะคือเขาศึกษาแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าในพารากราฟพารากราฟนี้เขาก็บอกว่าเขาแบบโหไม่ว่ายังไงอ่ะคือเขาก็ยังรักในเกมโป๊กเกอร์ไม่ไม่งั้นเขาจะแบบไม่ไม่ไม่เล่นมาถึงตอนตอนนั้นไม่เล่นมาถึงจุดนั้นแล้วก็แบบ ไม่ได้แบบเหนื่อยที่จะเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบนึกสภาพว่าคือไม่งั้นเขาคงไม่เอาไม่ไม่ลงทุนลงแรงมาเล่นแล้วก็ไม่เอาเงินมาเสียมาตลอดอะไรเงี้ยแต่แบบแต่ว่า,วาประเด็นหลักก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาเป็น losing player อยู่ตอนนั้นแต่เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเขาไม่คิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แย่แบบผู้เล่นที่ห่วยแตกอะคือเขาเป็นแค่ เล่นเสียตามปกติก็คือใครๆก็เล่นเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เจอกับช่วงรันแบดอาจจะเขาเขาเรียกว่าแบบวิกเก็ตบีสก็คือแบบเขาเขาถูกกันนำแบบอย่างหนักหน่วงมากอะไรเงี้ยเขาก็บงเล็บว่าเออทุกๆคนก็คงเคยเจอแล้วก็ผสมกับเขาก็เล่นแย่ด้วยทำให้ผลมันออกมาแบบแย่เป็นทวีคูณอะไรเงี้ยคือปรากาต่อมาสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามจะแบบมาโพสที่นี่เพื่อ หาคนที่จะช่วยเขาได้ใครที่จะแบบมีใจบุญสุนทานจะช่วยทําให้เขาเข้าใจเประเด็นของแบงก์โลหรือว่าสามารถที่ทําให้เขาแบบก้าวข้ามก้าวข้ามไปได้หรือว่าแบบเข้าใจเข้าใจแบบความเป็นไปของเกมอ่ะมีเพอร์เซพชันกับเกมที่ที่ใหม่ที่ดีขึ้นอ่าคือเขาก็แบบหวังว่าจะได้เรียนรู้หวังว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ คือเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งเพิ่งรู้จักโป๊กเกอร์นะเขาไม่ใช่มือใหม่นะแต่คือเขาก็เล่นมานานแล้วแต่เขาแบบติดกับการที่ติดกับการที่แบบไปต่อแบบไม่พัฒนาต่อแล้วก็รู้สึกกลัวที่แบบคือเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมันไม่ไหวจริงๆเขาเขาก็จะต้องเลิกอะไรเงี้ยคือเขาก็บอก่อให้คอนแทคติดต่อมาอันนั้นก็เป็นช่วงที่โดกโพ้งเนี่ยแบบอาจจะเริ่มต้นศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็จนจนมันตันแล้วอะไรเงี้ยทีนี้คือ ทุกคนน่าจะเคยเป็นแหละมันแบบเริ่มต้นมาก็ศึกษาไปอะไรไปแล้วมันมันไปต่อไม่ถูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหจากผลงานเมื่อเช้านี่โดบโโพงนี่แบบเรียกว่ากันนาต่อยอมีช่วงช่วงแรกๆที่แดนเนียลเนี่ยเหมือนไปศึกษาท่าใหม่มาแล้วมาท่ายากก็ยังพอสูสีแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความชํานาญในเกมแล้วก็ฝีมือที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เห็นผลแล้วว่า มันต่างชั้นมากๆคือตอนนี้เขาเป็นเพลเยอร์ที่เล่นไฮสเต็กได้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ต้องกลัวใครแล้วก็จากที่เขาเล่นโชว์อันนี้แล้วเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าเขา่เป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกๆคนที่แบบจะมาเล่าให้ฟังก็คือขนาดแบบเขาก็จะเจอคือเขาก็บอกแหละว่าทุกๆคนก็จะเจอช่วงที่มันแบบโหดร้ายอะแต่ว่าการการที่พัฒนาตัวเองการที่ศึกษาก็จะช่วยให้ก้าวข้ามไปได้แล้วก็ในประเด็นที่ เห็นอีกอย่างก็คือการที่เขาแบบยอมรับยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะหาเมนเทอร์หาโค้ชหาคนที่มาช่วยดึงเขาออกไปจากจุดที่เขาติดอยู่จากการที่เขาศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายๆคนที่แบบยังยังชิปหายอยู่อ่ะก็คือควรควรจะยอมรับกับตรกาส้นตีนตะการที่เที้ยที่มีอยู่ได้ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ หาคนช่วยแล้วก็แบบพัฒนาตัวเองหรือไม่งั้นก็ก็เอาเงินมาจ่ายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะเป็นพวกฟิชที่เข้ามาแล้วก็เล่นแล้วก็ตายไปอันนี้ก็แบบอ่ะฝากไว้คือไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในค a ต e g o อ y ไหนของของคอนเทนต์จริงๆแต่ว่าพอดีแบบนึกขึ้นได้แล้วก็มันแบบอ้กลับไปเซิร์ชหารูปนี้ดูอ่าคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่แบบใกล้ใกล้จะ ใกล้จะทนไม่ไหวแล้วอ่าคือแบ like, บ reaching the end of the rope นี่คือประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนเราวิ่ง,ว,งวิ่งไปไกลๆแล้วมันมันถึงจุดที่แบบมันไปต่อไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วหมดความอมดทนแล้วอะไรเงี้ยก็หวังว่าใครที่ยังอยากจะเดินอยู่ในเส้นทางนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเต็มตัวเป็นกึ่งอาชีพเป็นเล่นเอาสนุกหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ควรจะย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็หาทางที่จะพัฒนาตัวเอง ยังด,ดีดีกว่าที่จะเสียเงินไปเรื่อยก็คือมีสองอย่างก็คือถ้าไม,ม่พัฒนาตัวเองก็เลิกเล่นแค่นั้นเองอก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นอะไรก็มาคุยกันเดี๋ยวทีมโคชชิ่งติดต่อมาได้ทางทุกช่องทางแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็จะให้สมัครแล้วก็แบบเซสชั่นสำหรับเทียศูนย์มีทุกสัปดาห์สัปดา์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบ อยากเป็นผู้เล่นที่เล่นเป็นกึ่งอาชีพหรืออาชีพเต็มตัวเนี่ยเราก็จะขยับเข้าไปสู่เทียร์หนึ่งอ่ะก็เข้ามาแล้วก็ค่อยๆก้าวข้ามไปด้วยกันก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าเกิดหรือว่าใครมีคําถามมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้อ่เข้ามาด่าเล่นๆก็ได้ได้ทั้งนั้นเปิดเปิดกว้างอยู่แล้วแต่ว่าด่ามากูด่ากลับแค่นั้นเองเอาไว้เอาไว้เจอกันเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปโอเค